แซ่บมากคุณผู้ชมค่ะทางด้านของแพรวพราวแสงทองนะคะไม่รู้โพสต์ถึงใครค่ะชาวเน็ตตามหากันให้ควักเลยนะคะโอ้โหนานๆทีแม่จะออกมาฟาดสักทีนึงนะคะออกมาโพสต์สักทีนึงคือเรื่องราวนี้ค่ะจากกรณีที่หมอลำแพรวพราวแสงทองกับยูทูบเบอร์ชื่อดังก็คือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาประกาศแยกทางกันละยุติชีวิตคู่สามีภรรยาละนอกจากนี้ค่ะบิ๊กเองเขาก็ประกาศยุติบทบาทในวงนะคะเนื่องจากว่าปัญหาภายในครอบครัวโอเคทั้งสองก็ยังพบปะกันได้นะคะร่วมงานกันได้ตามปกติเหมือนเดิมก็คงสถานะพ่อแม่เอาไว้แล้วก็ดูแลลูกๆร่วมกันเจ้าตัวก็เดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะพร้อมกับมีการเปลี่ยนชื่อวงใหม่เป็นวงหมอลำแพรวพราวแสงทองแต่ล่าสุดผู้ชมขาโอ้โหน่าจะเดือดมากๆค่ะหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแพรวพราวแสงทองหรือเปล่าเพราะว่าเธอมีการโพสต์ข้อความในสตอรี่ค่ะมีข้อความบอกว่าเป็นผู้ชายประเภทไหนกันนะผู้ชายที่เอาเราไปพูดจุดๆแบบว่าแมนมากเลยลูกพี่ปรบมือให้เลยจนชาวเน็ตค่ะแบบอ้าวแม่เดือดอะไรเนี่ยอยากรู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นที่แม่พูดถึงเนี่ยคือใครนะคะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยพูดถึงสาวแพรวพราวว่าอย่างไรทำให้เธอออกมาโพสต์แบบนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ